าเหตุพลอยเชอร์มานมองหน้ากุ๊บกิ๊บไม่ติด8สิงหาคม2022ศึกพี่น้องต้องแตกคอเพราะพระเอกดัง13ปีผ่านไปพลอยเชอร์มานมองหน้ากุ๊บกิ๊บไม่ติดก่อนพบรักสาวราวรุ่นลูกสาวพลอยเชอร์มานกับหนูกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์เคยซี้ยำปึกกันชนิดเฮฮาปาร์ตี้ที่ไหนมีพลอยต้องมีกุ๊บกิ๊บสาเหตุเพราะคู่นี้เขาสนิทสนมกันมากตอนที่กุ๊บกิ๊บยังเป็นแฟนกับมาริโอเมาเรอร์แปลว่าถ้าสาวกุ๊บกิ๊บไม่ว่างพี่พลอยก็สามารถควงหนุ่มมาริโอไปเที่ยวล้านลาได้แบบไม่มีอารมณ์หึงหวงสุดท้ายพอกุ๊บกิ๊บเลิกมาริโอพลอยกับกุ๊บกิ๊บก็ห่างกันท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าทั้งคู่แตกคอเพราะมีเรื่องมาริโอมาเป็นชนวนอุ๊ยแซบหลังจากผ่านมา13ปีแล้วยังไม่เห็นคบหากันอย่างเดิมแต่แล้วพลอยเองก็มีหวานใจเป็นสาวคนใหม่เธอได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างพลอยไม่ค่อยได้โปรโมทความรักของตัวเองเพราะพลอยชอบอยู่เงียบๆใครด่าอะไรก็ไม่ตอบโต้ไม่อยากมีเรื่องพอคนเห็นเราลงรูปก็เกิดสนใจเราก็อุ๊ยไม่ลงดีกว่าแต่กับเพื่อนๆพลอยก็ไม่ได้ปกปิดเพียงแค่โซเชียลมีเดียพลอยก็ระวังนิดนึงพลอยและเขาไม่อยากเป็นจุดสนใจเราไม่อยากให้คนหมั่นไส้มันอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศบอกว่ารักกันมาแค่ไหนสวีทกันอย่างไรไม่ต้องมาทำให้ใครเห็นเราแค่รู้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขก็พอมีคำถามว่าได้พาไปพบคุณแม่หรือยังคำตอบได้เจอกันแล้วค่ะแม่ก็ตกใจนิดหน่อยตลกดีคุณแม่ก็ถามตรงๆพลอยก็ตอบตรงๆเขาก็ยังบอกนี่ไม่คิดจะโกหกแม่เลยเหรอก็แล้วหนูจะโกหกแม่ทำไมอ้าวก็บอกกันตรงๆแบบนี้เลยเหรอแล้วจะให้หนูโกหกแม่ทำอะไรหนูลูกแม่นะหนูไม่มีเหตุผลอะไรต้องโกหกคุณแม่ก็เอ็นดูน้องเขาแล้วก็เข้ากันได้ดีตอนที่ได้เจอกันใหม่ๆพลอยคิดไหมว่าจะคบกันเป็นแบบแฟนคำตอบถามว่าคิดไหมก็ถ้าเริ่มที่จะคุยกันพลอยก็ต้องรู้ว่ามันมีความรู้สึกมากกว่าเพื่อนสัมผัสได้ถึงความพิเศษมันมีอะไรมากกว่าเพื่อนแต่มันก็อยู่ที่พลอยณตอนนั้นถ้าเราไม่อยากอยู่ตรงนั้นเราจะมีขอบเขตกับเขาได้แค่ไหนแต่พลอยก็รู้สึกกับเขาพอได้คุยก็รู้สึกว่ามันมากกว่านั้นทำไมเขาเป็นคนน่ารักคนที่เรารู้สึกว่าสนใจมากกว่าเพื่อนก็ยอมรับกันไปตรงๆว่าเรารู้สึกกับเขาเหมือนกันเนาะยอมรับความเป็นธรรมชาติของตัวเองไม่หลอกตัวเองการมีแฟนเป็นผู้ชายผู้หญิงจะรู้สึกว่าได้รับการปกป้องแต่พอเรามีแฟนเป็นผู้หญิงล่ะไม่เราต้องปกป้องตัวเองหัวเราะเราไปหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้ก็รู้สึกดีแหละถ้าผู้ชายปกป้องตัวเองแต่เราต้องปกป้องตัวเองแต่ก็มีคุยกับน้องเขาว่าพลอยก็ดูแลเขาแต่ด้วยความที่พลอยโตกว่าแล้วพลอยเป็นคนชอบดูแลคนและพลอยก็จะมีโมเมนต์แบบว่าทำเสียงอ่อนๆดูแลเขาบ้างนะเวลาเขาไม่สบายดูว่าเขาอยากกินอะไรแหมยังไงก็ขอให้ทั้งคู่รักกันไปนานๆนะคะ